สวัสดีครับสำหรับดารานักแสดงในแบบและนักร้องที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเป็นดาราหนุ่มที่มีสาวๆให้การติดตามและตามกรี๊ดกราดกันแบบมากมายเลยทีเดียวและก็เป็นขวัญใจของสาวๆไม่ว่าจะไปออกรายการใดจะมีสาวคอยไปให้กำลังใจกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งล่าสุดหนุ่มตุมตามยุทธนาหรือว่าตุมตามเดอะสตาร์ก็ได้ออกมาเปิดใจในรายการตามสัญญาแบบหมดเปลือกว่าชีวิตเปลี่ยนไปความเปลี่ยนแปลงอย่างแรกก็คือเรื่องของความหลงผิดไปนั่นแหละผมเข้ามาชีวิตก็เปลี่ยนไปคนละด้านเลยจากที่เรามีเงินใช้หลักร้อยเราก็มีเงินใช้หลักหมื่นหลักแสนก็ไม่ว่าเงินทองที่ได้มาเยอะขนาดไหนเพราะตอนนั้นผมไม่ได้เป็นคนเก็บเงินเองพ่อกับแม่เป็นคนเก็บให้แล้วผมก็มีหน้าที่ทำงานพ่อกับแม่จะเห็นอยู่แล้วว่าผมทำงานหนักพอผมทำงานหนักทุกวันเวลาอยากจะใช้เงินผมก็จะโทรบอกแม่ว่าขอเงินหน่อยแม่ก็โอนมาตลอดผมก็ใช้เงินไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นคนใช้เงินเดือนละ 2-3 แสนผมฟุ่มเฟือยถึงขนาดที่ว่าสมมติว่าจะมาถ่ายรายการแล้วผมรู้สึกว่าเสื้อผ้าไม่เท่ผมก็แวะซื้อเสื้อใหม่เลยเรื่องเสื้อผ้าเปลืองที่สุดเลยล่ะครับแล้วผมก็รู้สึกว่ามีเงินเพราะว่าทำงานประจำทำงานได้เงินเยอะอยู่แล้วน่าจะมีเงินจนโทรไปหาแม่ขอเงินน้อยแม่บอกแป๊บนึงนะลูกผมก็คิดว่าเอ๊ะปกติไม่เคยติดขัดเลยนี่นาสรุปคือว่าแม่ผมต้องไปหยิบยืมเงินของคนอื่นมาให้ผมผมก็เลยสงสัยว่าทำไมต้องไปยืมคนอื่นถามไปถามมาแม่ก็บอกเราไม่มีเงินนะลูกผมก็ตกใจเป็นไปได้ยังไงผมทำงานทุกวันผมก็รู้เลยว่าผมได้ใช้เงินมาโดยตลอดทำไมถึงไม่มีเงินแม่เอาบัญชีมากางให้ดูใช้เงินขนาดนี้มันจะเหลือเหรอผมเครียดเลยนั่งร้องไห้คือมันไม่รู้ตัวครับไม่รู้ว่าตัวเองใช้เงินเยอะไม่รู้ตัวว่าใช้เงินเปลืองขนาดนี้คือมันย้อนความคิดไปเลยว่าเราตั้งใจเข้ามาตรงนี้ตั้งใจทำงานเพื่อครอบครัวครอบครัวดีชีวิตเราก็ดีขึ้นแต่กลับมาพลาดด้วยตัวเองผมก็เลยรู้สึกเสียใจมากในตอนนี้ครับ